เมื่อวันที่9พฤศจิกายน2558พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวเด็กหญิงกาญจนาสันแดนราษฎรตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือได้รับพระราชทานความช่วยเหลือทุนการศึกษาต่อเนื่องและสิ่งของพระราชทานต่อจากนั้นองคมนตรีผู้แทนสำนักราชเลขาธิการรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงพระราชทานจำนวน600ถุงแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ณอาคารสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานอัยการสูงสุดได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมายและให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำนิตยสารวาไรตี้สุขภาพดีแอดรามาฉบับที่22เดือนตุลาคม2558เรื่องผู้หญิงเทรนด์ใหม่ใส่ใจสุขภาพเรามีเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะฉบับนี้เอาใจคุณผู้หญิงทั้งเรื่องมะเร็งปากมดลูกมีวิธีป้องกันอย่างไรหรือความเชื่อที่ว่าตัดมดลูกจะทำให้ช่วยลดการปวดประจำเดือนได้หรือไม่ติดตามได้ในคอลัมน์ Believe It or Not และบทความสร้างกำลังใจสำหรับวัยทำงานในคอลัมน์ Easy Living อย่ารอช้ารีบคลิกไปที่ @rama.mahidol.ac.th เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิก